โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้ก็มาที่ตัวนี้อีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาเล่นฟรีๆครับเขาจ้างโรงงานเนาะก็สำหรับเพื่อนๆที่งงนะครับว่าตอนนี้มีกิจกรรมอะไรครับเห็นลงปลาหมูกันเต็มเลย Nope. ตอนนี้มีมันเป็นแพทสงกรานต์แบบย้อนหลังครับจีนเขาเพิ่งส่งมาเนาะมันน่าจะมาตั้งแต่วันอังคารนั่นแหละก็ลงด่านหมูครับได้ชิ้นส่วน4ชิ้นครับมาหลอมเป็นกล่องแล้วมาเปิดหาของถาวรนะครับซึ่งของถาวรก็คุณสมบัติประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปลงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นเดือนเนาะก็จะมี Endpoint กันนะครับ Endpoint ม่วงที่เขาแจกมาตลอดทั้งเดือนนะครับก็อยากจะแนะนำให้เข้ามาซื้อการ์ดมาซื้อของที่จำเป็นต้องใช้ในการลงหาของด้วยนะครับแล้วก็จะแนะนำเซตไอเทมที่ใช้นะครับโอเคก็อันดับแรกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คงเป็นการ์ดดรอป2นะครับก็มีเอ็มม่วงอยู่แล้วก็กดซื้อไปเลยครับ30วันเนาะกดอย่าลืมกดติ๊กนี่นะครับตัวนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับซื้อให้ตัวเจ้าของอดีไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มครับ Nope. ส่วนใครที่มีของไม่เยอะเพิ่งกลับมาเล่นอะไรงี้ครับก็สามารถมาซื้อพวกชิ้นส่วนอื่นๆที่มันจะบวกเพิ่มด้วยนะครับเป็นอย่างนะมันจะมีพวกปากบวกดรอปเพิ่มอะไรเงี้ยบวกชิ้นส่วน1ชิ้นอะไรเงี้ยครับนี่ครับมันจะมีไอเทมพวกเพิ่มอัตราดรอปชิ้นส่วนนะครับก็สามารถซื้อมาใส่ได้เลยสักอันนะครับแล้วแต่เนาะโหไม่มีมั้งน่าจะไม่มีครับหลังมันจะมีหลังที่เคยแจกฟรีอยู่ครับเป็นหลังนี้นะบวกชิ้นส่วนเพิ่มอีก1ชิ้นนะครับก็มีมาใส่ไว้ก็ดีครับปากตอนนี้ผมมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอ้ปากโควิดครับไม่รู้ว่ามันแก้บั๊กเรียงแบบการ์ดดรอปนี่แต่ว่าผมใส่ไว้เพราะมันบวกเลือด30ครับบวกเลือด PVE เนาะแล้วก็มีอะไรไหมสัตว์เลี้ยงครับอย่าลืมสัตว์เลี้ยงนะครับพยายามหาสัตว์เลี้ยงที่มันบวกดรอปไอเทมสูงสุดนะครับบวกเยอะก็ยิ่งดีครับจะได้ดรอปไอเทมได้เยอะๆแบบมันๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เคยแจกเคยหลอมจากไข่นะครับไอชิ้นส่วนปีกขาวดำนานมาแล้วนะครับแล้วก็ใครมีพวกนี่ครับสัตว์เลี้ยงฉลามก็เอามาใช้กันได้นะครับผมโอเคสิ่งที่แนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกอาวุธที่ใช้นะครับถ้ามีมีดที่แบบทำดาเมจได้รัวๆจะดีมากครับอย่างตัวนี้มันมีมีดนี้นะครับมีลิปโป้นะทวนลิปโป้ทวนลิปโป้ถูกแล้วหรือทวนกดอูว่าผมจำไม่ได้ผมเรียกอะไรแล้วแล้วก็มีดาบดันเต้ครับใช้ได้นะแล้วก็จะใช้ไอ้สตาร์ฟิกเกอร์ที่สลับแล้วขึ้นเป็นเอฟเฟกต์หมอกก็ได้ครับส่วนใครไม่มีก็ใช้ระเบิดปาไปนะครับตามนี้นะลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับวิธีสร้างห้องหมูนะครับก็กดนี้ครับสร้าง PVE นะฮะกด AI ครับกดแข่งหมูซัดถั่วนี่ครับแล้วก็เลือกแบบบ้าระห่ำนะครับแนะนำนะครับว่าให้มีคนเต็มห้องนะครับเป็นถึงจะดรอปชิ้นส่วนดีนะใครที่มีตัวไก่จอสามารถเปิดถึงได้ก็เปิดเองเลยครับแล้วก็ลงเองเลยจะสะดวกมากมากเลยครับเพราะมันจะดรอปเยอะเนาะส่วนใครที่ไม่มีเวลาลงและขี้เกียจสามารถสร้างเพจแมทเกมลงได้นะครับก็ทักมาถามที่เพจได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปข้างล่างนะก็สร้างแบบนี้นะครับบ้านละห่ำนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะเข้าไปอยู่ในห้องที่เขาสร้างไว้นะเป็นขาจรนะครับเดี๋ยวตัดเข้าไปอยู่ในห้องเลยนะครับผมโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาในห้องแล้วอย่างเร็วเลยแต่ละคนประเดี๋ยวสกอร์ไหลมากเลยครับเนี่ยโอเคแล้วก็อยู่ในห้องเรียบร้อยนะครับทุกส่วนมันจะดรอปให้ผมทันไหมเนี่ยหนึ่งนะนะครับเห็นมีสตาร์ฟิกเกอร์ป่ะครับอยู่มุมขวาที่เขากำลังยืนสับกันอยู่นะขอดรอปสักชิ้นให้เห็นกันแล้วกันดรอปดิดรอปไหมไม่ดรอปนั่นเลยผมว่าพออัดคลิปเลยไม่ออกไม่ดรอปเฉยลงงานให้มาตั้งนานถ้ามีมีดมันจะสะดวกมากครับยิ่งถ้ามีมีดที่เป็นดาบถ้ามีดาบปักนะครับจะดีมากๆเลยนะเพราะมันเกรียนมากๆเลยครับนี่ครับชิ้นส่วนดรอปก็ดรอปประมาณนี้นะครับกล่องพวกนี้มันหลอมได้มีโอกาสได้ชิ้นส่วนปืนเป็ดเนี่ยนะฮะเผื่อไม่รู้กันนะไม่มีมีดก็ใช้ระเบิดปาได้นะครับแต่อาจจะช้าหน่อยเนาะถ้าไปสิงห้องเขาแล้วเจอห้องที่มีดาบปักนะบอกเลยไม่ได้เล่นนะรู้สึกเซิร์ฟหน่วงแปลก
โอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวตัดไปตอนหลอมชิ้นส่วนแล้วก็เปิดกล่องเลยนะครับโอเคครับเราจะมาหลอมชิ้นส่วนกันคร่าวๆเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็ดองกล่องไว้ประมาณ40เอ้ย70กล่องได้ครับไม่ชอบขาดๆกันเกินแวร์ลงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องเลยนะครับ72กล่องนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรถาวรหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่โรงงานไปตอนแรกมันดรอปหมวกถาวรไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาหวังไตเติ้ลนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนปืนเป็ดนะตัวนี้มีแค่5ครับไม่ค่อยได้ทำเควสเนาะโอเคผมจะกดออกทำไมวะเนี่ยโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับหมวกออก7วันเนี่ยไตเติ้ลนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหมือนจะบักวิ่งนะครับเห็นมีคนไปเขาบอกว่าเขาไปลองมาแล้วเนาะแล้วก็โอลิเวอร์ก็ไปลองมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ HP มันไม่ได้บวก1นะครับมันจะบวก2นะเหมือนอันนี้ก็เหมือนจะบักเหมือนกันไตเติ้ลบวกวิ่ง5มั้งรู้สึกแล้วก็บวกเลือด2โอเคที่เหลือก็จะเป็นกันโซกับดอกไม้เนาะถ้าให้ดีอยากได้ชิ้นส่วนเป็ดมากกว่ากันโซกับดอกไม้มากเลยครับตอนนี้แล้วก็มาอัดคลิปอะไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าแล้วเวลาอัดคลิปมันไม่ค่อยออกอะมันชอบเกลืออะมีชิ้นส่วนตั๋วเลยนะครับเก็บไว้ก็ดีนะครับสายฟรีไม่ควรพลาดเลยนะมันเอาไปใช้อย่างอื่นได้เอาไปใช้ทำอะไรได้เยอะแยะเลยมีลำโพงด้วยนี่ว่ะโอ้ยมีของเยอะนี่แต่เราไม่สนใจครับเราจะเอาไตเติ้ลครับตอนนี้แหวนก็มีใครไม่มีคู่นะครับไม่เติมเงินซื้อแหวนก็นี่ครับมาออกที่ตรงนี้เนาะมาลุ้นเนาะ70กล่องจะไม่ได้อะไรเลยเหรอฮัลโหลเรียว40กล่องอะหมวกออกซ้ำให้ก็ได้ออกซ้ำให้ก็ได้ให้ดีใจหน่อยว่าออกถาวรง่ายเนี่ยบางคนเปิดมาตั้งนานไม่ออกเลยนะแบบเป็น100กล่องเนี่ยตัวนี้ก็เกือบ200กล่องได้อยู่นะใครที่เกิดลงแมตช์เกมนะครับ อะไรวะเนี่ยโอ้30กล่องนะครับยังไม่ออกถาวรเลยสักอันนะครับขั้นต่ำอย่างน้อยผมว่า200กล่องแน่ๆสำหรับคนไม่มีดวงอะครับชัวร์ป้าบโอ้ไม่ออกจริงอะเนี่ยชิ้นส่วนเป็ดก็ไม่มีมาให้เห็นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหถามจริงถามจังเฮ้ยไม่ออกจริงเหรอไทเทิลทาวอนมาดิโอ้โหไม่ออกจริงว่ะเพื่อนๆเหลือ10กล่องนะครับเนี่ย10กล่องสุดท้ายแล้วโอ้โหไม่ออกจริงครับเนี่ยเกลือโคตรๆไม่ออกจริงเพื่อนไม่ออกจริงวะโอเคก็เดี๋ยวให้ดูสเตตัสคร่าวๆของหมวกนะครับก็เป็นการ์ดกันระเบิดนะฮะค่าชื่อเสียงบวก100ครับกันแสงทีมตัวเองครับแล้วก็เคลื่อนที่ไวบวก2นะครับเคลื่อนที่ไวปกติไม่บั๊กนะครับไม่ต้องถามว่าบั๊กหรือเปล่านะครับไม่บั๊กนะครับโบแดงยังวิ่งเร็วกว่านะครับโอเคนะก็ใช้กันคนละแบบครับถ้าจะวิ่งใส่โบแดงถ้าจะเอาการ์ดกันระเบิดกันแฟลชก็ใส่หมวกครับไตเติ้ลก็ไม่ออกให้ผมเลยโอ้ผมจะเศร้าใจจริงๆตั้งหลายนะไม่ออกเลยครับโอเคเดี๋ยวตัดจบคลิปเลยดีไหมเนี่ยก็ถ้าใครขี้เกียจลงก็แมตช์เกมเหมือนเดิมครับกุหลาบได้เยอะมากเลยห้องมีดนะครับมาปั๊มกันไปเล่นได้นะกุหลาบเอาไปเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่อยสาวแอลสาวเอาไปแซบห้องมีดโอเคครับหลักๆกิจกรรมที่มีมาก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดกิจกรรมนี้ก็กลับมาเล่นกันนะครับแล้วก็เก็บชิ้นส่วนหลอมมาหาหมวกนะครับหมวกก็ค่อนข้างดูดีนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนเลยดูดีป่ะวะเฮ็ดเพราะว่าตัวผู้หญิงมันใส่สวยนะตัวผู้ชายมันก็สวยป่ะไม่รู้เหมือนกันครับตัดสินใจกันเองเนาะก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ